ัสดีค่ะน้องๆกลับมาอีกครั้งกับเกม Prison Architect นะคะพาร์ทที่9แล้วใช่ไหมพาร์ทที่แล้วนะคะเรามีปัญหาเยอะเหลือเกินปัญหาก็คือมีท่อแตกค่ะจะต้องให้คนเนี่ยมาซ่อมซึ่งพี่ปุ๊กก็ต่อประตูแล้วเดี๋ยวมีคนมาซ่อมตรงนี้แหละแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะคือนักโทษชอบตีกันในห้องน้ำซึ่งการที่นักโทษตีกันดูสิคนเสียชีวิตเพียบเลยเราจะต้องสร้างห้องดับจิตด้วยแล้วก็จัดการเรื่องการที่นักโทษมาตีกันตามห้องน้ำเนี่ยซึ่งจากคอมเมนต์นะคะพี่ปุ๊กขอบคุณน้องๆมากเลยน้องๆแนะนำว่าให้พี่ปุ๊กนะคะตั้งเวลาตารางกิจกรรมของนักโทษให้ไม่ตรงกันอย่างเช่นเขาอาบน้ำพร้อมกันตอน9โมงเนี่ยพี่ปุ๊กก็จะเปลี่ยนอย่างเช่นอันตรายต่ำใช่ไหมมาอาบน้ำตรงนี้อันตรายปานกลางก็ตรงนี้อันตรายสูงก็อยู่ตรงนี้โอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บอะไรประมาณนี้นะคะประมาณนี้ประมาณนี้ทำงานทำงานทานข้าวลานกิจกรรมโอเคทานข้าวนี่ทานด้วยกันได้หรือเปล่าถ้าพี่ปุ๊กเปลี่ยนจากทานข้าวของตรงนี้ลานกิจกรรมมาอาจจะช่วยได้เนาะอะไรประมาณนี้เอาเท่านี้ไปก่อนอีกอย่างนะคะต้องรีบทำก็คือห้องดับจิตนะคะซึ่งพี่ปุ๊กมีแผนแล้วว่าตรงนี้จะเป็นห้องดับจิตนะคะส่วนห้องผู้ป่วยค่ะพี่ปุ๊กจะโยกมาไว้ข้างล่างนี้ก่อนอื่นทำห้องดับจิตก่อนห้องดับจิตก็คือตรงนี้ของที่ต้องใช้ในห้องดับจิตนะคะก็จะมีเป็นแท่นวางศพนะคะรู้สึกศพเยอะมากเหลือเกินเราจะต้องเอามาใส่ให้เพียบเล็งเวลาด้วยเว้นช่องทางเดินให้เขาหน่อยสักนิดหนึ่งปึ๊บ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 โอเคระหว่างนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพี่ปุ๊กจะดูด้วยว่าพัสดีเนี่ยมีอะไรที่ยังไม่ได้ดูบ้างโอ้เยอะเขามีอะไรต้องทำเยอะต้องการนักกฎหมายโอเคเจ้าหน้าที่นักกฎหมายใช่ไหมจ้างเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคนที่เพิ่งมาดูใหม่นะคะพี่ปุ๊กบอกเลยว่าพี่ปุ๊กโกงเงินนะคะดังนั้นเงินมันถึงติดลบได้ล้านกว่า โอเคหลังจากมีการย้ายศพเข้ามาอยู่ในนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็พี่ปุ๊กก็จะเดี๋ยวตรงนี้ต้องเอาออกถอดถอนตรงนี้พี่ปุ๊กจะทำเป็นห้องรักษาพยาบาลนะคะจะย้ายจากข้างบนไงศูนย์พยาบาลหรือใหญ่ขึ้นด้วยเสร็จแล้วประตูตู้คุกตรงนี้พี่บุ๊กอาจจะทำเป็นประตูเจ้าหน้าที่โอเคแล้วก็เราห้องพยาบาลก็จะต้องมีศูนย์พยาบาลก็จะต้องมีเตียงผู้ป่วยเฮ้ยบังประตูจ้ะตรงนี้ตั้งใจว่าจะทำเป็นประตูเจ้าหน้าที่โอเคให้มันต่อกับห้องดับจิตไงนี่มีคนมาทำความสะอาดเพียบเลยเอ้าตอนนี้ผู้คุมยังขึ้น0/46อยู่นะคะแต่ว่าความจริงแล้วนะคะผู้คุมเนี่ยก็มีคนที่เขาทำงานอยู่นะคะอย่างเช่นพักผ่อน4คนประจำตำแหน่ง26คนนะคะแล้วก็ลาดตระเวน15คนกำลังทำงาน2คนพร้อมปฏิบัติงานนี่หมายถึงว่าคนที่เขาว่างๆหรือเปล่าที่มันขึ้นพร้อมปฏิบัติงานเนี่ยเดี๋ยวผู้คุมพี่ปุ๊กจะจ้างเพิ่มด้วยเอาสัก60คน60โอเคมี60คนมันยังขึ้น0อยู่เลยส่วนห้องนี้นะคะพี่ปุ๊กก็จะยกเลิกไม่ให้เป็นห้องรักษาพยาบาลละ
ถอนของออกด้วยพี่ปุ๊กเลือกที่จะถอนทีละชิ้นนะคะเพราะว่ามันติดไอเนี้ยติดไอตัวอะไรนะดับเพลิงเนี่ยถ้าเกิดครอบทั้งหมดไอตัวดับเพลิงก็จะหายไปด้วยก็เลยคิดว่าทีละชิ้นดีกว่าปึ๊บมีคอมเมนต์อีกคอมเมนต์นึงบอกให้พี่ปุ๊กสร้างใหม่จะบ้าเลยน้องสร้างมาตั้งเยอะขนาดนี้โอเคเข้าใจว่าพี่ปุ๊กสร้างผิดก็ตามนะคะแต่ว่าอย่าลืมสิว่าพี่ปุ๊กโกงตังดังนั้นฉันจะรื้อจะถอนบัดเจ็ตฉันไม่อั้นก็บอกให้พี่ปุ๊กรื้อให้พี่ปุ๊กถอนเนี่ยพี่ปุ๊กทำได้ทั้งตลอดอ่ะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นวะอ๋อมีหลุมขุดเดี๋ยวนะมีหลุมที่ขุดมีคนขุดหลุมนี่ครอบอย่างนี้เลยจริงก็มีแค่ตรงนี้แหละเออ3ห้องนี้นี่ยังแก้ไม่ได้ว่าทำไมเอออันนี้ยังไม่ได้ถอนเหรอโอเคพอเราถอนตรงนี้เสร็จปุ๊บนะคะนี่เลยหมอย้ายมาอยู่ตรงนี้หมดเลยค่ะเออโอเคมันเลือดอะไรวะเนี่ยเออต่อเมื่อกี้หน้าห้องน้ำพี่ปุ๊กจะทำเป็นไอตรงหน้าห้องน้ำนะคะพี่ปุ๊กจะจัดการเรื่องตรงนี้เป็นห้องพักนักโทษซึ่งห้องพักนักโทษเนี่ยเดี๋ยวพี่ปุ๊กต้องเคลียร์ห้องก่อนเราจะไม่ให้ตรงนี้เป็นห้องขังนะคะถอดโอเคหลังจากนั้นนะคะจะต้องทลายกำแพงออกไปทลายกำแพงเนี่ยเพราะว่าทางเข้าตรงนี้ค่ะมันแคบเกินพี่ปุ๊กคิดว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมคนมันตีกันบ่อยแล้วมันตีกันอีกแหละเห็นไหมได้ยินเสียงมันตีกันอยู่แบบเพราะว่าถ้าเกิดทำให้มันทางเข้าทางออกมันใหญ่ขึ้นนะคะคนก็อาจจะตีกันน้อยลงโอเคเดี๋ยวประตูนี้ยังไม่เอาออกหรอออกสิเฮ้ยทำไมตรงนี้ถอนไม่ได้ทำไมถอนไม่ได้เออทิ้งได้นะถอนไม่ได้ทิ้งได้โอเคเฮ้ยระหว่างนี้มีอะไรวะเร็วเกินไปขนาดขั้นต่ำ5x5อ๋อลานกิจกรรมตรงนี้โอเคตรงนี้ไม่ใช่ลานกิจกรรมตรงนี้เป็นทางเดินดังนั้นพี่ปุ๊กจะต้องเอาตรงนี้ออกโอเคลานกิจกรรมอยู่ตรงนี้ค่ะต่อโอเคทำลายกำแพงปึ๊บปึ๊บอะไรประมาณนี้ตรงนี้ก็จะทำเป็นห้องพักนักโทษนะคะระหว่างนี้มีการเจอของพี่บุ๊กเช็คดาวไปด้วยนะกดเช็คดาวไปด้วยโอเครอแป๊บหนึ่งค่ะผู้คุมทั้งหมด60คนประจำตำแหน่ง24คนและตะเวน22คนกำลังทำงาน11คนพร้อมปฏิบัติงาน0คนเอาเดี๋ยวเปิดผู้คุมมาเปิดช้ามากดังนั้นฉันต้องเปิดให้เขา
โอเคความจริงประตูนี้ไม่ต้องเอาออกก็ได้เดี๋ยวพี่บุ๊กทอดถอนไปเออถอนดิทิ้งเลยถอนไม่ได้ก็ทิ้งเลยจากนั้นนะคะพี่ปุ๊กก็จะสร้างกำแพงเอาไว้ติดให้เต็มปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ทำประตูนะคะประตูอันใหญ่ประตูธรรมดาก็ได้ค่ะเอาไว้ในห้องนี้อืมให้คันกิโอเคอ่ะเร่งเวลาไปนี่นักโทษบางส่วนก็อยู่ร้านกิจกรรมมีบางส่วนทานข้าวนะคะน่าจะดีขึ้นนะอ่ะรอแป๊บนึงตรงนี้กำแพงคอนกรีตตรงนี้โอเคห้องนี้นะคะเราจะทำเป็นห้องพักนักโทษเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ปุ๊กขอดูตรงนี้แป๊บนึงว่าสาธารณูปโภคเราจะลืมไม่ได้นะคะว่าตรงนี้เราจะต้องมีเกี่ยวกับที่ดับเพลิงห้ามลืมเด็ดขาดไม่ขึ้นมาระบันไลเลยปึ๊บปึ๊บอยู่ไหนวะที่ดับเพลิงที่ดับเพลิงนี่ไงหัวฉีดดับเพลิงโอเคปึ๊บ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 โอเคนะอ่ะแล้วห้องนี้นะคะก็คือห้องพักนักโทษสิ่งที่ห้องพักนักโทษต้องมีก็คือมีแค่นี้ก็ผ่านแล้วหรอเห็นเขาบอกว่าต้องมีทีวีนะคะนักโทษจะได้ไม่เครียดทีวีก็ไว้อย่างนี้เลย2 3พี่ปุ๊กเคยเล่นแล้วนะนักโทษไม่ต้องใช้เก้าอี้มันมีทีวีมันก็เดินมาอยู่หน้าทีวีเปิดกันอย่างนี้แบบว่าใครจะฟังช่องอะไรนี่แบบหูแตกตายแล้วก็บางทีนะคะห้องพักนักโทษเนี่ยเขาจะมีเวิร์กช็อปนะคะเดี๋ยวเราจะมาโซนเวิร์กช็อปเดี๋ยวค่อยมาอีกทีนึงเรื่องโซนเวิร์กช็อปนะห้องนี้ห้องเดี๋ยวเอาทีละห้องห้องนี้พี่ปุ๊กตั้งใจว่าจะทำเป็นห้องจดหมายนะคะเผื่อมีจดหมายมาส่งให้แก่นักโทษของเราดังนั้นเราจะต้องใส่ห้องจดหมายก็อ่ะห้องจดหมายโอเคไอห้องนี้ไฟมันไม่มาหรอทำไมมันมืดอย่างนี้โอ้โหไฟเพียบเลยแสดงว่าเราไม่ได้ต่อแสงสว่างเองนี่เดี๋ยวต่อไฟก่อนโอเคห้องจดหมายนะคะสิ่งที่ต้องใช้คือโต๊ะจัดเรียงกับโต๊ะนะคะก็โต๊ะจัดเรียงนี่โต๊ะจัดเรียงฮึบ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 โหนี่มีกล่องจดหมายมาทันทีเลยแล้วก็โต๊ะนะคะประมาณนี้ละกันเดี๋ยวรอคนมาใส่โต๊ะก็จะเรียบร้อยเห็นไหมมีโต๊ะจัดเรียงกับโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือห้องจดหมายนะคะเราสามารถตั้งให้นักโทษนะคะมาดูแลเกี่ยวกับมาช่วยงานพวกนี้ได้เดี๋ยวใส่ไฟให้กับห้องนี้ก่อนห้องนี้ก็มืดมากเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเอ้ยดูดิไม่มีอันตรายนะความอันตรายรู้สึกว่าลดลงเยอะเลยนะคะโอ้โหภูมิใจแสดงว่าเราคิดถูกแหละที่เราปรับตารางเวลาอะไรพวกนี้ด้วยทีนี้เราเรื่องแรงงานนักโทษนะคะเราสามารถเข้ามาในโลจิสติกได้นะคะแล้วก็แรงงานนักโทษสูงสุดได้20 คนเราจะใส่เข้าไป
3 4 5 6ก็ใส่เข้าไปเท่าที่จะสูงสุดได้นะอันนี้สูงสุดได้5คนก็ใส่เข้าไปสูงสุดได้กี่คนก็ใส่เข้าไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคมีแค่นี้ลงครัวด้วยโอเคเอ้ยนี่ไงผู้คุมมันขึ้นมาแล้วเนี่ย10คนเนี่ยโอเคหลังจากนี้นะคะก็จะมีนักโทษนะคะเข้ามาช่วยเราทำงานทั้งเรื่องห้องจดหมายแล้วก็ห้องซักรีดด้วยนะคะเจ้าหน้าที่นะคะพี่ปุ๊กสังเกตว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมีโอกาสเหนื่อยมีเหนื่อยเยอะเหลือเกินนะคะดังนั้นพี่ปุ๊กอาจจะสร้างห้องพักเจ้าหน้าที่โดยที่เขาให้เขาเดินสบายๆซึ่งพี่ปุ๊กคาดว่าน่าจะเป็นตรงนี้นะคะดีกว่าเอาตรงนี้เป็นห้องพักเจ้าหน้าที่ดีกว่าตู้เจ้าหน้าที่ปิดก่อนแล้วก็ใส่ห้องพักของเจ้าหน้าที่เขาจะได้หายเหนื่อยแล้วก็มีเก้าอี้เขาต้องมีเก้าอี้ตู้กดน้ำนะคะตู้กดน้ำปึ๊บปึ๊บเก้าอี้โซฟากว้างปึ๊บนี่เจ้าหน้าที่มาอู้เพียบเลยเอาทีวีด้วยไหมเอาทีวีไปด้วยไหมเอาไปเลยสวัสดิการพร้อมโอเคเดี๋ยวตั้งประตูตรงนี้ออกเผื่ออยากจะออกตรงนี้ตรงนี้ด้วยไหมเผื่ออยากจะออกตรงนี้โอเคโอ้โหไอเจ้าหน้าที่ตรงนี้นี่แบบว่าสบายเลยนะคะงั้นตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยเอาออกได้นะคะเพราะว่าห้องนี้เจ้าหน้าที่มาบ่อยอยู่แล้วนะคะดังนั้นไม่ต้องมีคนเฝ้าห้องนี้แหละห้องนี้เดี๋ยวคิดอีกทีนึงนะเอาไว้ว่าเป็นห้องอะไรตอนนี้ทำห้องดับจิตเรียบร้อยแล้วเช็คดาวอีกสักรอบนึงห้องว่างก็ทำไปคนมันหนีบ่อยอยู่แล้วนะหนีได้บ่อยอยู่แล้วโอเคเอาละค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูเรื่องการที่โครงการต่างๆนะคะตอนนี้โครงการที่ทำเนี่ยก็จะมีทำงานช่างสุขอนามัยในครัวอันนี้เริ่มยังนี่เริ่มไปแล้วนี่เริ่มไปแล้วบำบัดผู้ติดแอลกอฮอล์นะคะสิ่งที่เขาต้องการก็คือต้องการนักจิตวิทยาในห้องพักนักโทษแล้วก็นักโทษแต่ละคนจะต้องมีเก้าอี้ด้วยนะคะโอเคอันนี้ห้องพักนักโทษก็คือห้องนี้อ้าวอ้าวอ้าวเฮ้อ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 ไม่ได้ช่วยอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยนี่พี่ปุ๊กแบ็คอัพนะบังคับให้นักโทษทุกคนเข้าไปอยู่ในห้องขังดีนะเนี่ยไม่มีคนตายแค่หมดสติโอเคห้องพักนักโทษนะคะเราก็จะต้องมีสิ่งของก็คือเก้าอี้เอ้ยไม่ใช่ผิดนี่มีคนมาดูทีวีด้วยเก้าอี้นะคะแล้วก็เอาไว้ให้เขาแบบว่าบำบัดเรื่องการเสพการติดเหล้านะคะแล้วก็ต้องมีนักจิตวิทยาซึ่งมีอยู่แล้วโอเคแต่ละคนจะต้องมีเก้าอี้แล้วต้องใช้เวลาการอบรม2ชั่วโมงเริ่มต้นเลยเรียบร้อยนะคะเห็นไหมพี่ปุ๊กมีเรียบร้อยแล้วเก้าอี้มาแล้วนะคะนี่แล้วก็มีนักจิตวิทยานะคะมาช่วยบำบัดด้วยนี่กำลังสอนอยู่เลยอ๋อดีมากเลยนะคะพวกนี้จะเป็นคนที่เขาติดเหล้าต่อไปมีโครงการอะไรบ้างอยากจะเปิดให้หมดเลยหลักสูตรพื้นฐานนะคะต้องมีเวลา3ชั่วโมงในห้องเรียน3ชั่วโมงซึ่ง
เขาบอกว่า3ชั่วโมงแต่ว่าตารางนักโทษนะคะมีเวลาทำงานเพียงแค่2ชั่วโมงดังนั้นพี่ปูต้องเพิ่มเวลาทำงานนะคะการเพิ่มเวลาทำงานเนี่ยเราก็จะต้องเอาเวลาคุมขังเขาออกไป เวลาว่างเราจะมาใส่ตรงนี้เดี๋ยวปึ๊บปึ๊บแล้วก็เพิ่มเวลาทำงานปึ๊บ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 นี่มันไม่ติดกันอ่ะยังไงดียังไงดี ทำงานตรงนี้แล้ว อาบน้ำตรงนี้ละกันแล้วสองตรงนี้ก็ทานข้าวไปว้าประมาณนี้ได้ไหมน่าจะพอได้นะทำอะไรไม่เหมือนกันมีการพบของเยอะเหลือเกินนะคะจากนั้นเราก็จากนั้นเราก็มาที่โครงการใหม่โครงการค่าศึกษาขั้นพื้นฐานเริ่มเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็มีคนกำลังจะศึกษาขั้นพื้นฐานมีคนสนใจ6คนโอเคอะไรประมาณนี้เดี๋ยวห้องนี้ไม่มีไฟไฟมีนี่มีไฟมีไฟโอเครู้สึกดีรู้สึกเรียบร้อยขึ้นหวังว่าจะไม่ตีกันนะเอาละค่ะต่อไปก็มีน้องบอกว่าให้พี่ปุ๊กจัดการเรื่องกล้องวงจรปิดนะคะซึ่งกล้องวงจรปิดพี่ปุ๊กจะจัดการพาร์ทหน้าเดี๋ยวพาร์ทหน้าจัดให้นะโอ้ตรงนี้มืดจังเลยก็วันนี้เอาเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพาร์ทหน้านะคะเราจะมาดูกันว่าเราจะต้องทำอะไรเพิ่มบ้างตอนนี้มีการปิดรับนักโทษด้วยนะคะยังไม่มีนักโทษที่จะเข้ามาเพราะว่าเรายังคิดว่าตอนนี้นักโทษก็เยอะอยู่นะคะเอ้าเดี๋ยวฉันจะจบคลิปโทรอะไรตอนนี้เรือนจำใกล้เคียงเกิดภัยพิบัติจนทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานต่อได้เราไม่มีทางเลือกนอกจากย้ายนักโทษทั้งหมดที่นั่นมายังเรือนจำของคุณเนื่องจากมีเรือนจำไหนเหมาะสมพวกเขาจะมาถึงในไม่ช้าเอาเวรแหละแต่เราปิดรับนักโทษใหม่ปิดรับนักโทษใหม่แล้วมันจะมายังไงไม่รู้จะมาหรือเปล่านะเพราะว่าเราปิดรับนักโทษไปเปิดสักติดหนึ่งนะโอ้ติดหนึ่งก็ร้อยหนึ่งเลยอะเยอะเกินไม่เปิดโอเคค่ะเดี๋ยวจะต้องทุบห้องนี้ทิ้งด้วยเอาทิ้งด้วยก็เดี๋ยวพี่ปุ๊กทุบห้องนี้ทิ้งก็เจอกันใหม่พันหน้านะจ๊ะถ้าอยากให้พี่ปุ๊กทำอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์มาไว้เลยเดี๋ยวขอทุบทิ้งก่อนโอเคเรียบร้อยนะคะพาร์ทหน้าเราจะต้องเอาตรงห้องอาบน้ำนี้ทิ้งด้วยแล้วก็จัดการเรื่องห้องอาบน้ำทิ้งด้วยเคลียร์เถอะอันนี้ยอมเคลียร์ไปเยอะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะจัดการเรื่องอุปกรณ์ป้องกันของผู้คุมเราด้วยนะคะพาร์ทหน้าเจอกันใหม่พาร์ทหน้าจ้าขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามชมบ๊ายบาย